สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพูดถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์คะเจอกันนะวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเมื่อเช้านี้หลายๆคนอาจจะได้มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมพิธีนะซึ่งเป็นพิธีเสริมสิริมงคลนะให้กับท่านที่จังหวัดกำแพงเพชรมาแล้วงานนี้ฮะก็ต้องบอกว่าอาจารย์ธนิตเองท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันผมเคยมอบเสียนบรมครูพ่อแก่นะฮะเมื่อประมาณเป็น10ปีที่ผ่านมาแล้วก็งานวัดพระรูปที่หล่อพระพิราบนะครับที่เสียนเงินทองนาคมุ่งจำได้นะครับวัดพระรูปนะครับก็มอบครูพระพิราบนะครับเป็นคล้ายๆเป็นแบบให้แต่ว่าท่านนี้ก็ออกไปครอบเสียนแบบสิทธิ์เสียสิทธิ์เป็นรอบปีที่2ปีนี้นะฮะก็มอบเสียนสีคณปฏิหรือพระพิคเนตนะครับมอบให้ท่านก็ให้ผมไปเป็นเจ้าพิธีปีที่แล้วไม่ว่างปีภารกิจเนี้ยเวลาช่วงสงกรานต์ก็จะไปทำบุญต่างจังหวัดกันปีนี้ก็มีโอกาสได้เป็นโอ้โหคนพอสมควรเลยครับไม่น้อยเลยแล้วเดี๋ยวบรรยากาศนะคะจะนำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนนะว่าหลายท่านก็ไม่ได้มีโอกาสให้ติดตามไปนะคะแต่ว่าบางท่านที่อยากจะเห็นภาพบรรยากาศการตามสัญญาเดี๋ยวจะทยอยนำภาพมาให้ชมเพราะว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาหลายๆวัดนะที่เราได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่กันไปหลายคนก็ยังอยากจะชมภาพกันอยู่และก็ยังมีบรรยากาศอีกหลายที่นะคะเพราะว่าหลายๆคนที่อยากจะได้ติดตามและเห็นกองผ้าป่าของเราหรือแม้กระทั่งในส่วนของงานคอนเสิร์ตพิธีบวงสรวงนะคะแล้วก็กิจกรรมของเราที่โอ้โหฮือฮามากตะไคร้สอยดาวนะครับหลายๆคนนี่ให้ความสนใจกันแล้วก็สนุกสนานทุกบาททุกสตางค์ก็ได้ร่วมบุญร่วมกันได้ไปต่อยพระบาทร่วมกันด้วยนะแต่ว่าต้องฝากด้วยนะคะย้ำกันตั้งแต่ต้นรายการแบบนี้เลยนะใครที่อยากจะไปเจอนะกับงานคอนเสิร์ตใหญ่เวลามันค่อยๆนะใกล้ใกล้จะถึงแล้วนะพวกต้องรีบนิดนึงแหละฮะใครที่จะจองใครที่จะมารับชมคอนเสิร์ตใหญ่โดยมีท่านอาจารย์ธนิตศรีกันดีนะครับน้องศรีโลพันธ์แล้วก็โกไข่กันในโซนน้องตะกิติศักดิ์พี่เดือดอกสะดาวพี่สุเย็บพี่สุเทพประยุทธ์พิทักษ์นะครับแล้วก็คุณบิวเดอะสตาร์นะครับมาพร้อมกันเลยใช่นะไปเจอกันศิลปินศิษย์มีครูเขาเตรียมพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวนะแบบซุ่มซ้อมเพลงกันนะเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับทุกท่านนะรวมไปถึงท็อกโชว์ของครัวทาด้วยนะใครอยากทราบเรื่องราวความเป็นมาอักขระเตโชธาตุอาจารย์กว่าจะปฏิบัติมาถึงตรงนี้ได้มาเป็นครูต้นบุญนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับพลาดไม่ได้เพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มีครั้งเดียวจัดครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้จองบัตรการทุกที่นั่ง300 500 1,000 บาทหนังสือนะคะเลขจิตพิชิตดวงนี่แหละค่ะครั้งแรกนะคะที่เรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขนะจะมาบอกกล่าวกันว่าคนที่เกิดวันที่1ถึง31เป็นอย่างไรต้องทำบุญอย่างไรเลขมงคลนะที่เหมาะกับตัวเองนั้นเป็นเลขอะไรบ้างนะคะเล่มนี้พิเศษสเปเชียลค่ะหาไม่มีวางขายที่ไหนเลยจะไปหาซื้อก็ไม่ได้เฉพาะที่นี่เดียวนะครับนะดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่จองบัตรผ่านรายการก็ดีหรือจะไปที่หน้างานก็ตามนะครับได้รับการทุกท่านเลยใช่ค่ะก็นำบัตรไปนะแล้วบัตรคอนเสิร์ตสวยงามมากนะคะคือราคาเนี่ย3ราคาก็มี3สีแล้วก็มีรูปนะรูปของศิลปินแล้วรวมไปถึงอาจารย์ทาด้วยนะคะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกกันได้นะคะอย่างหนังสือเองเนี่ยถ้ามีโอกาสศิลปินทุกคนก็จะได้มีแบบลงลายเซ็นให้มอบให้ด้วยนะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจนะว่าอยากจะมาเจอกันเป็นแบบเปิดบ้านเปิดครอบครัวของเรานะไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวสเกตอย่าช้านะคะต้องรีบโทรมาจองบัตรกันเพราะว่าถ้าหมดจากคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมาขอเปิดรอบต่อไปนี่ก็ไม่ได้แล้วนะจัดครั้งเดียวรอบเดียวจบกันนะ3ปีมีครั้งหนึ่งนะแต่ว่าส่วนที่ทำเนี่ยเพื่อเปิดตัวมูลนิธิสาธรรมว่าเราทำโครงการอะไรบ้างนะครับในการดูแลฟื้นโครงการฟื้นชีวิตในการสร้างพระอุโบสถแต่ที่สำคัญอยากเจออยากมิตติ้งอยากให้เจอท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมาพบปะกันแล้วก็มาทานนะโต๊ะจีนบุฟเฟ่นะคุ้มค่าฮะคือไม่ต้องกลัวคิดว่ามันจะมากแพงถูกมากบัตรนี่ถูกมากอยากจะเจอแค่นั้นเองนะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนะดูแลกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะ10โมงครึ่งพอห้างเปิดปุ๊บเลยพิธีดีๆมาก่อนเลยนะใครที่มีกระเป๋าสตางค์มีแบบว่าป้ายร้านค้าเนี่ยมาเสริมสิริมงคลกันได้นะคะแล้วก็มาฟังทอล์คโชว์จากครัวทาแล้วหลังจากนั้นบ่ายโมงเป็นต้นไปคอนเสิร์ตศิลปินเต็มรูปแบบเลยนะคะมาเจอกันแล้วก็จะได้เห็นการแกะสลักน้ำแข็งอันวิจิตรเลยโอ้โหสวยงามมากนะครั้งที่ผ่านมาพิธีไหว้ครูหลาย
ท่านไม่ได้มีโอกาสได้เห็นครั้งนี้จะได้มีโอกาสได้เห็นนะคะฝีมือนี้ชั้นบรมครูเลยวิจิตรศิลป์กันแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศภายในงานที่เราจะเนรมิตครอบครัวของเราค่ะดูแลทุกท่านนะเป็นเหมือนคนในครอบครัวด้วยนะมาเจอกันได้นะนะคะอย่าลืมนะคะต้องรีบโทรเข้ามาจองบัตรกันช้าอดหมดนะขอเปิดเพิ่มเติมนี่ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าครั้งนี้พิเศษเป็นการมีตติ้งอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มาเจอกันนะคะเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้โทรมาลงทะเบียนโทรมาจองบัตรกันได้น้องๆเขารอรับโทรศัพท์กันอยู่นะคะนี่เป็นงานคอนเสิร์ต15พฤษภาคมแต่ว่าหลายท่านบอกว่าเอ๊ะตารางบุญครัวถายังมีอยู่นี่นะครับยังมีอยู่ครับสงกรานต์ไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ไปเจอกันแต่ว่าอยากจะไปร่วมบุญกันต่อนะคะก็วันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะสำหรับที่วัดคลองหมักนัดจังหวัดสระแก้วนะคะเราจะมีพิธียกช่อฟ้ากันนะคะในวันที่24เมษายนนั่นแหละก็คือถ้าจะต่อลมหายใจผมก็ต้องมาคอนเสิร์ตกันแต่นี้ฮะก็จะเราก็จะเป็นประธานนะครับในการยกช่อฟ้านะฮะรวมถึงท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนอยากมาเสริมสิริตาจะได้เอาเงินเนี่ยไปทำบวกกันต่อนะตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยไหมฮะสุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นหลังที่2แล้วที่มีโอกาสได้เสร็จเหมือนเอาวัดบ้านดงอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกนะฮะมาเจอกันนะครับราชนกก็จะไปวันที่24นะครับผมเองไปวันที่23 24เลย2วันเลยครับนะไปเจอกันได้นะคะที่วัดคลองหมักนัดจังหวัดสระแก้วนี่เองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอีก1สัปดาห์นะคะวันที่30เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมนะคะอันนี้ที่วัดวังหินเขาเชเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ไปร่วมบุญกันได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกองผ้าป่าไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงจะมีพิธีนะคะพุทธาภิเษกวัตถุมงคลโดยหลวงปู่ฟูด้วยนะคะทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญกันมาเนี่ยเราก็ไปต่อยอดกันเราจะเห็นเลยว่าทุกที่เราจะไปต่อยอดในเรื่องของโบสถ์การดูแลโบสถ์ให้สำเร็จเสร็จสิ้นนั่นเองวันเสาร์ที่30เมษายนก็น้องรัชนกศรีโลพันธ์นะครับน้องบิวเดอะสตาร์นะครับสองท่านนี้ศิษย์มีครูก็จะไปแสดงคอนเสิร์ตที่นั่นนะครับแล้วท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้ร่วมบุญในหลายๆบุญนะฮะทั้ง2วันเลยวันที่30กับวันที่1ด้วยนะฮะจะเจอกันวันที่1เนี่ยก็เริ่มแต่เช้าๆกับเราไปทำพิธีพุทธพิเศษแล้วก็บวงสรวงนาคาราเทวดาเหมือนเดิมค่ะนะก็ไปเจอกันได้นะคะอีก2วาระด้วยกันสำหรับพิธีดีๆในการที่จะได้ร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพกองพระป่าหรือว่ากองพระป่าสามัคคีในรอบปีนี้แล้วดูแลโบสถ์นะหลายที่หลายแห่งนี่เป็น10กว่าโบสถ์แล้วนะคะที่อยู่ในโครงการที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยถ้าพูดถึงโบสถ์ค่ะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะที่วัดนิวาสสุวรรณารามไปที่วังหินแต่ว่าคือตอนแรกเรามีโปรแกรมไปเนี่ยตามตารางบุญแต่ก็มีบางที่บางแห่งเป็นเวลาพิเศษเพราะว่าที่นี่ก็สำคัญค่ะอย่างวัดบ่อแก้วเนี่ยบ่อแก้วนี้เขาจะบูรณะหลังคาโบสถ์ก็เลยไปช่วยกันค่ะวันนี้วันนั้นเนี่ยก็ไปทั้งรัชนกศิริพันธ์นะด้วยนันทิตาชาวพยัคฆ์ค่ะนะครับน้องสายมีพี่สุเทพด้วยไปด้วยกันนะไปเจอกันแล้วไปร่วมบุญกันที่วัดบ่อแก้วนะช่วงเช้าๆนะคะได้ไปถวายพระป่าพร้อมๆกันในวันที่13เมษายนนั่นเองแล้วทุกคนน่ารักมากนะต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะใช่ครับI'm a
ซึ่งนั่นนั่นนั่นที่สอนอุปัฏฐาคุณครูวาจาเนี่ยทิฏฐิทิฏฐิทางพุทธะทิฏฐิทางธรรมะทิฏฐิทางสังฆะทิฏฐิทางอรหันตพิโยพุทโธพระวาติสัตติปัตติสังฆะมรรตนาสารังพุทโธธัมโมธัมมังยะนะอาจารย์พระอรหันตพุทโธสังโฆสังฆังยะนะอาจารย์พระอรหันตพุทโธข้าพเจ้าขอตั้งจิตในกุศลทั้งนี้พระพุทโธพร้อมที่จะมอบถวายให้กับเป็นการตั้งองค์พระบาทสามัคคีนี้บุญใดๆที่ข้าพเจ้าได้ด้วยบารมีศีลบุญเทพเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าในกอกแก้วกำแพงเพชรจงเสด็จเป็นอัตราศีลสถิตในกายรอบร้องในบ้านธุรกิจที่ข้าพเจ้ามาทำการแม่ธรณีแม่พระโพธิ์ทีวิปปราชมีอุบัติเหตุแต่ก่อนเห็นจะคิดรักเรียนจอที่มาเรียนโยมรัชนกในฝ่ายในหลักอันนี้เป็นหลักแผ่นของกองทัพจากยุโรปมาแต่ก็กระชาด้วยความตั้งใจอาตมาจะมาแต่มาก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะเพราะว่าวายาโยมทุกท่านก็ขอคอยนิดรายชื่อไปไหนก็มีสาธุรายการมาทุกคนและเป็นคนที่ฝันเพื่อที่จะให้การได้ความยอมเอาประกันนะอาจารย์จะเสียตัวเราเป็นงานบุกมาทุกท่านแก่ทุกท่านนั่งมาให้หรอ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 นั่งมาไม่หลายสิเอาไปแล้วมาเจอกันเลยตัวตีหางครับผมครับผมใจแต่ที่แรกที่ร้อยครับไปเดินแล้วไปเดินต่อคุณสายที่สุดนะฮะตามด้วยใจความจริงๆคล้ายๆกันสมัยก่อนyeah.
แม่เห็นแล้วชื่นใจค่ะคือวัดนี้เป็นวัดคือว่าเป็นวาระพิเศษค่ะว่าโบสถ์เก่าหลังคาเก่าเนี่ยอันนี้ต้องทําค่ะน้ำเริ่มจะรั่วรินแล้วผมก็ได้นำทรัพย์ปัจจัยที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้ครอบครูไหว้ครูแล้วก็ร่วมตั้งกองป่าเนี่ยไปมอบทรัพย์ให้จำนวนหนึ่งก็ไปแล้วนะก็มีแต่ความปิตินะครับแฟนรายการโอ้ใช่ก็เป็นแบบว่าติดตามรายการตกใจออกมาติดตลอดติดตามอาจารย์หัตถานะจำอาจารย์ได้คนเดียวด้วยครับผมว่าจัดรายการนะติดตามกันมาแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะได้เจอกับหลายๆท่านที่ไม่เคยได้มีโอกาสได้เจอกันเลยบางท่านบอกว่าโหวิธีไหว้ครูก็ไม่ได้ขึ้นมาแต่ว่าครูถาก็ไปถึงที่จริงๆที่วัดบ่อแก้วนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เผื่อว่าใครที่อยู่ใกล้เคียงอยากจะไปร่วมบุญกันก็แวะเวียนไปที่วัดได้เลยนะทุกคนน่ารักนะคะได้ทานอาหารพร้อมๆกันด้วยวันนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของวาระต่างๆที่เราคงจะได้มีโอกาสได้มอบในส่วนของกองผ้าป่ากองกฐินกันต่อไปก็คงต้องคอยติดตามกันก็แล้วกันนั่นคือในส่วนของเช้า13เมษายนเช้าค่ะแต่ว่ายังมีอีกค่ะที่วัดวารีศิรารามนะคะเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันเดี๋ยวสัญญาว่าจะทยอยนำภาพมาให้เห็นกันเพราะว่าหลังจากที่เสร็จจากภารกิจวัดบ่อแก้วแล้วอาจารย์เองก็เดินทางนะคะไปเตรียมงานค่ะไปหาที่หาทางจัดซุ้มดูแลสถานที่เจ็ดองค์พระนะฮะดูแลไปกับพี่สุเทพไปเจ็ดองค์พระหลวงพ่อทันใจทันใจสองคนก็ไปนั่นฮะถึงงานช่วงเย็นขึ้นคอนเสิร์ตน่ะถึงจะได้ก็ไม่ได้หยุดมือปฏิสามกันวันนั้นนะฮะทั้งวันเลยเพราะว่าเป็นการจัดซุ้มตักไข่สอยดาวด้วยวัดแรกเลยดังนั้นบอกว่าได้มีโอกาสได้เห็นผู้คนมากมายได้มาร่วมบุญร่วมกันนะเดี๋ยวภาพบรรยากาศสัญญานะคะว่าเดี๋ยวจะนำมาให้ชมกันอย่างแน่นอนต้องอดใจกันติดตามชมห้ามพลาดใช่ค่ะน้องมุ้ยค่ะวันนี้มีคนพิเศษคนหนึ่งที่มักจะเจอในงานบุญคือทุกงานนี่จะขาดนั่นคือแสดงว่าป่วยค่ะนะแต่ว่าก็ไม่เคยป่วยเขาและเป็นคนที่มีคำมั่นสัญญาต่อครูจริงๆ อยากรู้ใช่ไหมใครอยากรู้เลยค่ะแล้วก็วันนี้เขาจะมาเป็นแขกรับเชิญนะคะพูดคุยถึงเรื่องราวกันนะโดยเฉพาะเมื่อพิธีไหว้ครูที่ผ่านมาค่ะโอ้โหหลายๆคนได้ฟังเสียงเขาแล้วชื่นใจนะว่าเขาให้คำมั่นสัญญาต่อครูบาอาจารย์ว่าอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวกันว่าความศรัทธาที่เกิดขึ้นศรัทธาครูบูชาพระนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วในเรื่องราวของชีวิตติดตามนะไปงานบุญตลอดเลยนะสุขใจอิ่มใจแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะจะให้กำลังใจครูอาทานนะคะหรือว่าจะมาลุ้นของขวัญจากครูให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลและข้อความนะคะส่งมาที่4221 6063ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับค่ะเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองเนื้อลงยาด้วยนะคะมอบให้นะคะ3ท่านเท่านั้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ